ความแกร่งแต่สีนั้นตัดกันชัดเจนครับหัวขาวนะครับแต่ว่าผิวดำใช่ครับเหมือนขาวผ่องครับคล้ายๆแบบขาวผ่องผิวก็จะตัดกับตาเรียกว่าตรงข้ามกับชื่อนะครับก็เชื่อว่าวันนี้นะครับแฟนมวยคงจะรู้จักอี้หลงนะครับอย่างมากส่วนบัวขาวนั้นก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วครับนี่มงคล200กว่าปีครับโดยท่านนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องบูชาไทยคุณประยับคำผันครับเป็นผู้มอบให้เอาละครับยกหนึ่งเริ่มแล้วครับบัวขาวบัญชาเมฆซุปเปอร์สตาร์มวยไทยครับเจอกับอี้หลงกังฟูจากวัดเซาหลินโอ้โหแล้วครับคุณนากรยกแรกอ้าวเตะตัดล่างบัวขาวล้มไปแล้วครับโอ้โหคนนั้นลุกขึ้นยืนเลยครับโอ้ฮือฮาเลยครับมาอีกแล้วครับสองครั้งครับโอ้กรรมการนี่เป็นกลางหลบไปครับหลบไปครับบัวขาวอ้าวโยนเข่าไม่จับแต่ว่าโยนเข่าได้ครับแข้งซ้ายไปแหมชกกันแบบนี้นี่อาจจะไม่ครบยกแล้วครับโดนซ้ายโอ้โหดูครับโอ้จะลองของหรือเปล่าครับอีหลงเอาครับบัวขาวไม่ปะทะครับนี่ครับเสียบเข่าไปก่อนสกัดไว้ก่อนครับโอ้ยกแรกเหนื่อยแล้วครับครับเอาละครับดูเดือดตื่นเต้นเล้าใจครับบัวขาวเริ่มตั้งหลักได้ครับโอ้แล้วนี่ครับเดินครับหมัดครับเข่าครับนี่อาวุธเด็ดครับหมัดมาเข้าไปอีกครั้งครับเอาคืนครับคุณธนากรจัดหนักจัดเต็มเลยบัวขาวโอ้โดนก่อนครับนี่ครับโดนก่อนแล้วเอาแล้วครับหมัดมาครับหมัดโดนอ้าวจะถีบหน้าโยนครับ ล้มเลยครับโอ้นี่ครับสะใจกองเชียร์ครับชอบใจครับชอบใจครับบัวขาวยกนี้ล้มไป3ทีแล้วเจอเตะกว่าล่างไป2ดอกมาดูอีกครั้งครับแข้งขวาอ้าวจับได้ก็ยังใช้สายตาครับบัวขาวยังหลบได้อ้าวมาแล้วครับอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหทั้งเข่าทั้งหมัดมาอีกทีครับโอ้ครับนี่ครับสไตล์เขาละบัวขาวแต่ว่าอย่าพลาดครับอย่าเผลอครับเผลอแล้วโอ้ใจหายแวบเลยครับแม่ดูระยะยาวเราน่าจะดีกว่านะครับดูอี้หลงเริ่มโดนอาวุธของบัวขาวแล้วครับปาถาลูกพักแทงเข่าขวาอี้หลงจะสวนครับจะสวนเอาครับมาดูต่อสะดุ้งเลยครับคุณธนากรเจอเข่าเข้าไปเจอหมัดเข้าไปอีกทีนึงเริ่มจะแกว่งครับแต่ว่าอย่าไปชะล่าใจครับวันนี้บัวขาวซ้อมดีซ้อมถึงครับอ้าวโยนเข่าอีกครั้งครับนี่ครับย้ำไปเรื่อยๆโอ้คุ้มค่าการรอคอยครับนี่ครับโดนอีกแล้วครับอี้หลงจิ้มหมัดบวกมาแลกกันโอ้ครับโอ้หมดยกครับโอ้ใจหายใจคว่ำครับเอาครับตื่นเต้นเร้าใจครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเป็นผู้กำกับครั้งแรกก็เครียดเหมือนกันนะครับต้องเตรียมตัวกันหน่อยเงยโยติ๊กๆเลยแบบนี้ต้องซันโวซันโวอร่อยทุกสีสดชื่นทุกขวดลุยไปกับแทรกเตอร์คูโมต้ารุ่น L แรงกับโปรโมชั่นแห่งปีรีบซื้อวันนี้คูโมต้าช่วยเหลือเงินดาวสูงสุด 40,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ปลวกยุคเนี่ยแกร่งนะหน้าปลวกใครแต่อาร์ตไหมแกร่งกว่าแรงซอกซอนอาร์ตไหมขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอเคได้ครับประมาณเลยนะเนี่ยเงยโยติ๊กติ๊กแบบนี้ต้องซันโวซันโวอร่อยทุกสีสดชื่นทุกขวดได้เห็นภาพตอนพักยกครับไม่เหมือนภาพที่โฆษณาครับ ใช่ครับก็คือหน้าตาสดชื่นแต่ว่าช่วงพักยกนี่เหนื่อยทั้งคู่ครับครับก็ดูกระถางแล้วใช้พละกำลังกันเยอะมากครับผ่านไปแค่ยกเดียวเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าที่มีอยู่นี่ใส่กันหมดแล้วครับคุณธนากรดูแล้วความตื่นเต้นเร้าใจของคู่นี้ครับก็คุ้มค่าการรอคอยครับก็เชื่อว่าไฟต่อไปของบัวขาวครับหากว่ามีการถ่ายทอดสดผ่านช่องเวิร์กคอยครับแฟนมวยต้องติดตามอย่างมากมายเลยครับเอาครับนี่ครับหมัดมาอีกแล้วครับโอ้โหพอได้น้ำเข้ามาโยนทิ้งไปไม่ลงแล้วครับครับไม่มีการดูชั้นดูเชิงครับจังหวะระฆังเก้งก็ใส่เลยครับเอาครับหมัดเขาแรงนะครับตอนนี้บัวขาวยกนี้ก็ดูว่าประคองไปครับอ้าวขอเวลานอกเกิดอะไรขึ้นครับมีความแข็งแกร่งครับบัวขาวขาวเลยไม่ค่อยกล้าออกอาวุธมากกับยกนี้ออกเน้นๆแล้วก็พยายามจะหลบให้ได้ใช้สายตาใช่ครับคือต้องกะพละกำลังตัวเองด้วยครับบัวขาวถ้าไปเร่งมากๆนี่หวังจะน็อกอย่างเดียวอาจจะช็อตได้ครับครับครั้งที่แล้วนั่นหืดขึ้นคอเหมือนกันครับใช่ครับครั้งที่แล้วนี่การเจอกับเหยียนบินโอ้โหต่อย3ยกนี่เบี่ยงเลยโอ้ลูกนี้ครับอื้อหือแกเสียหลักแล้วแกม้วนกลับมาได้ครับอี้หลงบัวขาวนั้นตั้งหลักดีครับไม่อย่างนั้นก็หงายท้องอีกนั้นเฮเลยครับกองเชียร์ชาวจีนครับแข้งขวาเต็มๆนี่ครับโยนเข่าโอ้เริ่มจะโดนนะครับอี้หลงแต่อย่างที่เรียนครับประมาทไม่ได้ครับนี่ครับโดนแล้วอ่อนไปอ่อนมาแต่ว่าพอมีจังหวะแกจะสวนทันทีครับอี้หลงไม่ค่อยชอบเข่านะครับจะแสลงเข่าถ้าเข้าในเมื่อไหร่นี่บัวขาวจะได้เปรียบชัดเจนวงนอกกันแรกกันนะครับมีทั้งถีบมีทั้งแข้งนี่ครับเข่าแบบนี้อี้หลงไม่ชอบครับก็คือเข่าได้ครั้งเดียวครับเอาครับดูครับเตะเข้าไปครับเต็มๆครับลูกนี้ครับนี่คือความเป็นบัวขาวครับโอ้ชักก้นหนักครับชักลุกช้าแล้วครับอี้หลงเจอเข้าไปหลายขนาดแล้วก็วันนี้สมค่าแห่งการรอคอยครับรอคอยมา3ปีเต็มๆก็ช่วงนี้ก็โดนเต็มๆเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ายกแรกเห็นแล้วครับเปิดเกมมาไม่ทันตั้งตัวตั้งหลักครับทำให้บัวขาวนั้นเหนื่อยไปแล้วครับยกแรกยกนี้ตั้งหลักได้แล้วครับคือช่วง30วินาทีแรกนี่น่ากลัวมากครับอี้หลงหลังจากนั้นเป็นต้นมาบัวขาวตั้งหลักได้ก็จัดแม่ไม้มวยไทยเต็มๆเข้าใส่เลยนะครับกลับไฟนี้ของบัวขาวการฟิตซ้อมครับ ดูครับโอ้ลูกนี้ถ้าหากว่าสายตาไม่ดีครับมาอีกแล้วครับความเป็นมวยครับอี้หลงยังไม่เท่าไหร่แต่ทนทานพร้อมเชียร์ทุกความทุ่มเทเดื่มแบรนด์ทุกวันโลกต้องการคนใจหล่อทำตัวมีประโยชน์ใหม่กระทิงแดงเอ็กซ์ตร้าสนับสนุนให้ทำตัวมีประโยชน์นิสสันเอ็กซ์เทรลใหม่มอบข้อเสนอสุด Exclusive ฟรีประกันภัยชั้น1 NPP ฟรีค่าบำรุงรักษา3ปีถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศเจอคนสวยแล้วตื่นเต้นนายโยติ๊กของเมืองจีหยวนมณฑลเหอหนานประเทศจีนอีกครั้งครับผ่านไป2ยกครับยกที่2นั้นก็เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยคนไทยครับหายใจคล่องคอหน่อยก็ดูแล้วสบายใจขึ้นครับไม่เหมือนยกแรกในช่วง30วินาทีนะครับที่หลงนั้นรัวอาวุธเข้าใส่จนบัวขาวนี่เกือบจะแย่ครับหลังจากตั้งหลักได้ก็จัดมวยแม่ไม้มวยไทยเข้าใส่เต็มๆชุดใหญ่ครับบัวขาวกับนี่ครับตีได้ครั้งเดียวครับ
ห้ามตีเกินกว่านั้นหมัดครับโอ้แต่ว่าหมัดยังแรงครับอีหลงก็ไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะครับอีหลงก็ได้ชื่อว่าเจอกับยอดมวยไทยเบอร์หนึ่งของโลกในยุคนี้ครับบัวขาวอู้ยเต็มเต็มครับเริ่มยิ้มออกครับบัวขาวแต่ว่าไฟที่แล้วเจอกับเหยียนบินครับปรากฏว่าบัวขาวนั้นอ้าวครับโยนเข่าโชว์ศิลปะมวยไทยครบรูปแบบเลยครับใช่ครับคุมเกมได้หมดเลยนะครับเจ้าดำดอทคอมจากนะครับเจ้าดำดอทคอมจากสำโรงทาบสุรินทร์ครับวัย33ปีร่างกายก็ถือว่ายังคงกล้าแกร่งนะครับก็อยู่ที่ความมีวินัยนี่อื้อหือโอ้ยเต็มๆครับโดนครับโอ้โดนหมัดครับคุณนายโอ้บัวขาวครับโดนหมัดสวิงครับเมื่อสักครู่นี้โอ้ยครับโอ้โหแล้วดูครับโอ้จนได้ครับนี่อย่างที่เรียนครับว่าอย่าไปประมาทเด็ดครับอุ้ยอ้าวโอ้โหมาแล้วครับนี่กองเชียร์ครับเรียกเสียงเชียร์สนั่นขึ้นมาครับอย่าลืมครับว่าชกเมืองจีนนะครับชกที่เมืองจีนนะครับการชกครั้งนี้แต่บัวขาวก็ยังยิ้มได้โอ้จนได้ครับนี่ครับทำให้หัวใจแทบวายอีกแล้วครับกองเชียร์คนเชียร์ตื่นเต้นแต่ว่าคนจีนนั้นเริ่มมีเสียงเชียร์เริ่มมีเสียงเฮดังขึ้นมาครับอ้าวทีเดียวครับทีเดียวโอ้ชั่วเสี้ยววินาทีครับหมัดนั้นสวิงนะครับเตะไม่อ้าวครับโยนไปทิ้งครับนะฮะอุ้มไปทิ้งลุกช้าเลยครับคิดว่าผืนเวทีเป็นเตียงเลยครับใช้แรงเยอะมากครับทั้งมวยทั้งสองโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ครับใจแทบวายครับบัวขาวโดนนั้นมีอาการเลยครับโดนท่อนแขนสวิงหลังครับเอาครับตอนนี้หมดเหมือนกันครับอี้หลงในอุ้ยอุ้ยโอ้โดนครับโอนไปเอ็นมาครับโอ้โหรวมนี้ยังไม่ลงครับยังทนทายาทโอ้ยังกระต้นกล้วยเลยครับบัวขาวทำให้นึกถึงต้นกล้วยเลยครับในช่วงการซ้อมของเขาโอ้เมื่อกี้เกือบจะโดนกล้วยทับไปแล้วครับครับยังไม่หยุดนะครับเราก็ถือว่าพอใจแล้วครับที่หลงไม่ว่าแพ้หรือจะชนะครับโอ้นี่ครับกองเชียร์ชื่นชมเลยครับทำให้ยอดมวยเบอร์หนึ่งอย่างบัวขาวแหว่งไปตั้งแต่ยกแรกก็โดนครับยกสุดท้ายก็อีกครั้งครับเดี๋ยวเราฟังคำตัดสินของกรรมการนะครับต้องเอาเก้าอี้มาหน่อยครับยืนนานแล้วเดี๋ยวจะเป็นลมโดนไปหลายขนาดครับคือถ้าเสมอนี่จะมียกต่อไปนะครับจะมียกพิเศษนะครับเดี๋ยวรอคำตัดสินครับยกต่อไปนี่ก็ถือว่าเหนื่อยนะครับนี่ครับหลับตานี่แทบจะเป็นลมครับเห็นบรรยากาศเห็นทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าใส่กันเต็มๆตั้งแต่ยกแรกโอ้ตอนนี้นั่งสมาธิหรือเปล่าครับพี่หลงเสียดายครับเราไม่สามารถที่จะแปลภาษาจีนได้หมดนะครับ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 ตอนนี้คะแนนอยู่ที่มือของกรรมการผ่านมาถึงมือของโฆษกแล้วครับผู้ประกาศที่บุ๋มมั่นใจชนะครับบัวขาวมั่นใจชนะครับผู้ชม认为他自己有信心会胜好了这位是这两位是播球的教练和经纪人你觉得他今天的表现ต้องมีล่ามแปลครับแปลแล้วครับรู้สึกเขาเป็นอย่างไรบ้างครับในวันนี้นะครับผม
ในคิดของเรานะครับรู้สึกเขาวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับต่อยดีแต่ว่าเราต่อยดีกว่าครับ可以比他想象的还要好波球在这之前是不是承担了很大的压力พวกเขาจะมีที่น้ำตันหนักไหมครับไม่ยังไม่รู้ผลการแข่งขันนะครับมาพิธีกรมาสัมภาษณ์พวกเขาก่อนครับก็คงจะเป็นการสร้างบรรยากาศสร้างสีสันนะครับเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่เอกของวันนี้ใช่ครับทุกอย่างของคู่นี้นะครับมีความหมายทั้งสิ้นโบชิโอไม่ต้องแข่งแท้ตัวยี่หลงแล้วก็สังเกตนะครับมุมนั้นก็จะเป็นแบบมวยไทยครับก็คือมุมแดงกับมุมน้ำเงินดูฝั่งยี่หลงเปิดใจบ้างครับยี่หลง你觉得自己这场比赛对自己满意不满意我感觉碰上这样的顶级高手我打现在这样我感觉对我个人而言发挥的就这样了因为之前准备时间是有限的我还要说一个我自己赛前不能爆出来的小秘密ก็เป็นคำย่อของ World League of Fighting ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ของวันนี้ครับผมในการสู้ชกปีกูกูเจ็บเลี้ยกูกูเจ็บแต่ผมยังไงก็ต้องสู้ชนะการแข่งขันยังยิ้มได้ครับอีหลงครับแฟนมวยชอบใจครับก็คงจะพูดประมาณว่าเขาสามารถทำให้บัวขาวแกว่งไปแกว่งมาได้ครับในทั้งมีซะต้องมีผลลัพธ์เอาครับเอาแล้วครับคะแนนมาแล้วครับนาทีระทึกใจมาแล้วครับบี29บีดูสีหน้าของ2号裁判员กังวลทั้งคู่นะครับบี29 3号裁判员28สีหน้าของบี29หลง比赛结果蓝方胜นั้นโอ้แล้วผู้ชนะครับบัวขาวครับหลังจากที่เครียดนานครับบัวขาวครับโอ้ตอนแรกก็ไม่มั่นใจครับแต่ว่าดูสีหน้าของอี้หลงแล้วครับเขาสีหน้าไม่ได้ยิ้มไม่ได้หัวเราะหรือไม่ได้ดีใจนั้นน่าจะเป็นผลบวกกับบัวขาวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับวันนี้เขาชนะใจคนดูในสนามครับแล้วนี่ครับบัวขาวหรือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมนะครับมีทุกครั้งนะครับที่เขาไปทำการแข่งขันในต่างประเทศขอให้ทุกท่านจงร่วมความรู้ส่งให้ท้ายเฉินหวังเหยอบ่ชิวโอ้โหนี่ครับคาราวะคาราวะครับคาราวะครับหลังจากที่ประลองกันเสร็จเรียบร้อยครับกลายเป็นน้ำมิตรกันแล้วครับใช่ครับมิตรภาพที่ดีครับการต่อสู้นั้นก็ใส่กันแบบลืมเป็นลืมตายนะครับแต่พอหลังจบแล้วครับมิตรภาพที่ดีนั้นเกิดขึ้นครับครับนี่เป็นบรรยากาศครับแล้วดูครับบัวขาวนั้นก็มีธงชาติไทยผูกให้แบบซูเปอร์แมนครับครับนี่คือคนที่ทำให้ประเทศไทยเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับบัวขาวนั้นจะมีธงชาติไทยที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญนะครับที่ไปเผยแพร่แล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกสนามของเขาที่ไปแข่งขันในต่างประเทศครับนี่คือต้นแบบอย่างของคนไทยนักกีฬาไทยที่จะต้องถือเป็นแบบอย่างไว้ครับแล้วก็ช่องหนึ่ง Work Point ก็สนับสนุนคนอย่างนี้นะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วก็วันนี้ครับเข็มขัด WLF ครับ World Champion ก็ชื่อเข็มขัดเส้นนี้นะครับ WLF World Champion ครับให้กับบัวขาวบัญชาเมฆยอดมวยมือหนึ่งของโลกครับวันนี้ทำให้พี่น้องคนไทยได้ชื่นอกชื่นใจครับคืนนี้นอนหลับฝันดีครับครับโอ้ถ้าพลาดไปเมื่อสักครู่นี้ครับยกที่3คืนนี้เชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยครับนอนไม่หลับครับครับก็สำหรับนักมวยจีนไม่ว่าจะเป็นอี้หลงแล้วก็นักมวยเก่งๆหลายๆคนนะครับทางโปรโมเตอร์คุณปริยากรรัศบันนะครับก็เดินทางไปที่เวทีนะครับแล้วก็จะติดต่อมาชกในงานมหากรรมมวยเทิดพระเกียรตินะครับที่ท้องสนามหลวงวันที่28กรกฎาคม12สิงหาคมแล้วก็5ธันวาคมนะครับแฟนๆมวยก็ติดตามได้นะครับครับนี่เ
ป็นสุดยอดของมวยไทยสุดยอดนักกีฬาขวัญใจมหาชนนะครับหรือว่าป๊อปปูล่าโหวตนะครับบัวขาวบัญชาเมฆปี2556กลับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมช่วงต่อไปครับบาริสต้าที่ดีต้องเลือกใช้กาแฟคุณภาพและพิถีพิถันในทุกช็อตบาริสต้าที่ดีต้องเบอร์ดี้บาริสต้าได้รสชาติช็อตเข้มๆในเวลาเร่งๆเบอร์ดี้บาริสต้าอาชีโนโมโตะครั้งแรกก็เครียดเหมือนกันนะครับต้องเตรียมตัวกันหน่อยเหนื่อยโยติ๊กๆเลยแบบนี้ต้องซันโวซันโวอร่อยทุกสีสดชื่นทุกขวดท่านผู้ชมครับเราผ่านกันไป3คู่ครับคุณสนนท์ครับครับคู่ของบัวขาวยกแรกใจหายแวบมั้ยหวาดเสียวครับครับ